หนุ่มสอนรามไม่ไว้หน้าใครพูดถึงแม่แตงโมก่อนจับที่รถถึงขั้นร้องอุ๊ยอุ๊ยก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณแม่แตงโมนิดาเปิดใจผ่านทางรายการดราม่าวันนี้หลังคุณแม่แตงโมโดนทัวร์ลงอย่างหนักว่าขายลูกกินซึ่งทางด้านของคุณแม่แตงโมได้เผยว่ามาว่าคุณแม่ได้ยังไงคุณแม่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินเขามา30ล้านคุณแม่แค่สมมติขึ้นมาแต่มีการพูดคุยเรื่องเงินจริงๆแต่ยังไม่ได้คำนวณซึ่งคุณตำรวจแนะนำมาแต่ทางด้านคุณหนุ่มกันชัยไม่ได้พูดว่าสมมติซึ่งยืนยันว่าเรื่องเงิน30ล้านมันไม่ใช่ประเด็นล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าอุ๊ยสัมภาษณ์เรื่องเรียกเงินแค่สมมติแล้วบอกว่าพี่หนุ่มไม่พูดว่าสมมติการประเมินตัวเลข30ล้านมีผู้ใหญ่แนะนำให้ติดต่อทนายความลวกเพผมหรือเปล่าล่ะซึ่งได้ติดต่อทนายความมา2สัปดาห์แล้วทั้งที่น้องตอมอเพิ่งเสียชีวิตเพียงแค่8วันในรายการดราม่าวันนี้เมื่อคืนวันที่4มีนาคมให้อภัยรับเป็นลูกเลยทันทีทั้งยังไม่ทันรู้เลยว่าลูกตัวเองแท้ๆตายเพราะอะไรจับบอลได้แล้วยิงทันทีสุดยอดหอนกระแสดราม่าวันนี้ล็อกหักหลังแมนยิงกว่าหมอดูชื่นชมน้องโบทีเคขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ